ชมการทดสอบหลังจากมีการตั้งองศาการจุดระเบิดกันนะครับว่าผู้เรียนเราจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับทำสนามครับนะลองดูครับโอ้แบ็คไฟครับไม่ถูกติดแล้วครับครับนี่คือผลสำเร็จหรือผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนเรานะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งองศาการจุดระเบิดกันอีกทีนึงครับครับตอนนี้ผู้เรียนกำลังใช้เครื่องมือทดสอบนะครับที่ชื่อเรียกว่าไฮดริงไรท์นะครับก็จะทำการทดสอบว่าเครื่องยนต์นะครับการจุดระเบิดนะครับองศาและรอบของยนต์อยู่เท่าไหร่เราไปดูใกล้ๆกันครับเช็คซื้อครับเช็คซื้อดิยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับมาทดสอบนะครับการตั้งองศาการจุดระเบิดกันนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของกลุ่มที่เป็นนักศึกษาระยะสั้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเยอะสักหน่อยนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมาดูว่าในกลุ่มนี้เขาตั้งอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาดูค่าในส่วนของตัวไทมิ่งไรท์กันครับเขาไปดูใกล้ๆครับก็จะดูในส่วนของกระแสงไฟในส่วนของการเข้าไปกระทบที่ผู้เร่หน้าเครื่องแล้วก็ดูรอบของยนต์แล้วก็ดูในส่วนขององศาการจุดระเบิดได้ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องไทมิ่งไรท์เรานะครับผู้เรียนก็มาเรียนแล้วก็ได้รับความรู้ไปเต็มๆกันไปเลยนะครับก็ฝากมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีครับเรียนที่นี่ทำเป็นจริงได้เรียนจริงนะครับปฏิบัติจริงๆนะครับ